สุดเราไปดูกันหน่อยนะแสดงในแรงฤทธิ์เลยนะคุณพานทองแทนพี่ชายของหัวหน้าพรรคทักษิณและพี่ชายของหัวหน้าพรรคมาแล้วนะครับนี่ๆๆรอบนี้ไม่ใส่แว่นดำนะคะคุณผู้ชมไม่ดำแล้วไม่ดำแล้วหายแล้วลงพื้นที่ค่ะช่วยนายชาญพวงเพชรผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจหมายเลข1นะคะลงพื้นที่หาเสียงค่ะก็คือนักข่าวเนี่ยไปถามนายพิธาค่ะหวั่นไหมว่าพานทองแดงได้เริ่มลงพื้นที่แล้วนะเริ่มเข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองเพิ่มขึ้นอีกแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เงียบหายไปนะคะนายพิธามองว่าอ๋อก็เป็นเรื่องดีครับพานทองแท้ลงพื้นที่ปทุมยิ่งมีสีสันความตื่นเต้นทำให้การเลือกตั้งเนี่ยชอบทำแล้วก็บอกด้วยบอกว่าเนี่ยแหละสีสันประชาธิปไตยล่าสุดเราไปดูกันหน่อยนะแสดงในแรงฤทธิ์เลยนะเมื่อวานอาทิตย์คุณพานแรงไม่แผ่วเลยไม่ใช่แผ่วลงแล้วเหรอผมไม่รู้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูกันเอาเองนะเมื่อไหร่ที่ตระกูลชินวัตรเนี่ยขยับนะอันนี้ผมบอกได้เลยว่าตระกูลนี้เนี่ยเวลาขยับไปไหนเนี่ยทุกคนต้องจับจ้องชาวบ้านตาสีตาสาต้องมาแล้วนี่เมื่อก่อนหรือเปล่ามันเมื่อก่อนแต่ตอนนี้มาเดี๋ยวท่านผู้ชมดูคนที่เขาตามเขาตามติดตามว่าประเด็นการเมืองแล้วครั้งนี้ฮะคุณพานทองแท้ตำแหน่งอะไรดีอะตำแหน่งนี่เขามีตำแหน่งเป็นทางการนะตำแหน่งที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยนี่นะไม่ได้ตำแหน่งลูกชายของพี่ชายของหัวหน้าพรรคทักษิณและพี่ชายของหัวหน้าพรรคมาแล้วนะครับนี่ๆรอบนี้ไม่ใส่แว่นดำนะคะคุณผู้ชมไม่ดำแล้วไม่ดำแล้วหายแล้วลงพื้นที่ค่ะช่วยนายชาญพวงเพชรผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจหมายเลข1นะคะลงพื้นที่หาเสียงค่ะมาเจอลุงชาญนี่แหละลุงชาญนี่ผมก็เคยคุยกับลุงชาญเขานะลุงชาญแกเหนียวแน่นมานานแล้วกับตระกูลชินวัตรมาแล้วในพื้นที่เนี่ยปทุมเสื้อแดงเขาก็ยังให้ความเชื่อมั่นอยู่ใช่ไหมใช่ใช่แต่ก็หลังๆมานี่ก็คะแนนก็ลดลงแผ่วลงไปเนี่ยลุงชาญลุงชาญแกมีสวนทานตะวันแล้วแกปลูกทานตะวันแล้วแกก็ให้นักท่องเที่ยวให้ใครต่อใครที่สนใจไปท่องเที่ยวแกก็ได้คะแนนเสร็จเพราะแกเป็นนักการเมืองด้วยหลายสมัยแล้วนะครับนี่ก็ฟังทุนพานทองแท้คุณโอ๊กนะก็มาช่วยหาเสียงในตลาดนะครับก็คนมาขอถ่ายรูปนะมาก็ขอคะแนนเสียงให้ผู้สมัครหมายเลข1นะคุณพานทองแท้ก็รวมทั้งผู้ช่วยหาเสียงก็ไปตลาดสามโคกพื้นที่นี้เขาเหนียวแน่นนะครับซึ่งคุณพานทองแท้เนี่ยก็มาช่วยหาเสียงแล้วแต่ก็ไม่ได้มีประเด็นว่าคุณโอ๊กเนี่ยจะทำให้เป็นประเด็นจะพูดก็เหมือนลงพื้นที่ธรรมดาปกติแล้วก็ยังมีพื้นที่เดินนะคุณไม่ได้แน่นแบบว่าคนมาต้อนรับขนาดนั้นใช่ไหมคะก็นี่ก็เป็นปกติแล้วค่ะลงแม่ข่าวบอกว่านอกจากมีแฟนคลับ มาโหนี่พี่ใหญ่อ่านผิดจริงๆมาแห่ต้อนรับมาแห่แหมตั้งใจเปล่าคุณเนี่ยมาแห่ตาไม่ดีใช่ไหมอ๋อมาแห่ต้อนรับไม่ใช่มาโหต้อนรับไม่ใช่มาโหมาให้กำลังใจก็เดินแจกค่ะเลือกนายกอบจส่วนการลงพื้นที่นะคนที่เอามาเป็นประเด็นเนี่ยก็คือนักข่าวเนี่ยไปถามนายพิธาค่ะหวั่นไหมว่าพานทองแดงได้เริ่มลงพื้นที่แล้วนะเริ่มเข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองเพิ่มขึ้นอีกแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เงียบหายไปนะคะนายพิธามองว่าอ๋อก็เป็นเรื่องดีครับพานทองแท้ลงพื้นที่ปทุมยิ่งมีสีสันความตื่นเต้นทำให้การเลือกตั้งเนี่ยชอบทำแล้วก็บอกด้วยบอกว่าเนี่ยแหละสีสันประชาธิปไตยค่ะแข่งขันกันเยอะๆเนี่ยครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีในลักษณะที่ว่าจะได้สามารถมีการแข่งขันให้มันมากขึ้นครับก็สามารถที่จะทำให้ประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ยิ่งมีการแข่งขันกันเยอะๆเนี่ยผมก็คิดว่าทำให้มันมีสีสันมีความน่าตื่นเต้นทำให้คนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้เยอะๆนะครับเพราะว่ายิ่งใช้สิทธิ์ใช้เสียงเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเลือกตั้งที่มีความชอบธรรมแล้วก็ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมเยอะๆแต่ถ้าเกิดเหงาหงอยนะครับแต่ละพรรคไม่มีใครลงมั่งเนี่ยพอคนไม่ค่อยออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆก็จะทั้งเสียภาษีในการเลือกตั้งตอนนั้นแล้วก็ทำให้อาจจะไม่ตอบจิตจำนงจริงๆของประชาชนทั่วไปก็ได้ครับอันนี้ก็ตอบธรรมดาก็เป็นสีสันดีอันนี้ยังไม่ใช่ประเด็นที่รู้สึกว่าทำให้นักข่าวไปยุแยงเดี๋ยวฟังอีกประเด็นหนึ่งนะเขาถามว่ายังไงบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยรุกหนักมากขึ้นนะกังวลหรือเปล่าคะ
การแข่งขันกันเยอะๆเนี่ยผมก็ตั้งแต่อภิปรายงบเนี่ยพรรคเพื่อไทยเหมือนปรับเกมเข้ามาเยอะมากมีการอภิปรายในการเตรียมสไลด์จนถึงการทำพื้นที่อะไรกังวลไหมครับครับไม่กังวลเลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีจะประชาชนจะได้เห็นข้อมูลให้ครบทั้ง360องศาว่าในมุมมองมันจะเป็นยังไงแต่ผมว่าข้อมูลมันไม่ได้เป็นแค่ข้อมูลอย่างเดียวในลักษณะที่ว่ามันอยู่ที่วิธีคิดในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณนะครับว่าเราควรที่จะรอบคอบในช่วงเวลาที่เสี่ยงมีวิธีในการบริหารความเสี่ยงแล้วทำยังไงให้ภาษีของประชาชนนั้นได้ผลมากที่สุดแล้วก็ประหยัดภาษีให้ได้มากที่สุดแต่ในอีกมุมนึงก็อาจจะคิดว่าเราทำแบบวิธีแบบบนลงล่างนะครับแบบเดิมแล้วก็คิดว่าจะได้รับผลที่ดีกว่ามันก็ให้ประชาชนได้สามารถตัดสินได้ว่าแนวทางไหนอย่างน้อยเนี่ยมันจะได้โชว์ให้เห็นว่ามันมีทางเลือกอยู่ในประเทศนี้ว่าเฮ้ยเงินก้อนเดียวกันบริหารแบบนี้กับแบบนี้เนี่ยอันไหนเขาคิดว่ามันเหมาะสมมากกว่าในการที่จะดูแลทั้งเรื่องเกี่ยวกับปัญหาระยะสั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจอ๋ออันนี้พูดถึงงบนะคะพูดถึงงบที่เพิ่งผ่านกันไปนะในกรณีของฝ่ายค้านเองเนี่ยก็พูดถึงการใช้งบของรัฐบาลด้วยค่ะแล้วก็มีประเด็นแก้รัฐธรรมนูญด้วยบอกนี่แหละสกัดก้าวไกลหรือเปล่านี่แหละฮะต้องไปถามก่อนหรือถามว่าแล้วทำไมใครเป็นคนเอาข่าวนี้มาใครเป็นคนปั่นตรงนี้ออกมานักข่าวก็บอกอ๋อก็มาได้มาจากคุณหญิงสุดารัตน์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยคุณหญิงอ่ะก็บอกว่ามีความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ส.ส.มีที่มาจากระบบเขตทั้งหมด500ที่นั่งแล้วมาตัดระบบบัญชีรายชื่อออกไปทั้งหมดเพื่อสกัดพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าเรื่องนี้มีมูลขนาดไหนซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยคุณหญิงก็บอกว่าก็มาจากเพื่อนฝูงที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยคุณหญิงไม่ได้มากุข่าวเองไม่ได้ปั่นข่าวเองไปฟังสิ่งที่คุณพิธาเขาตอบนะสักนิดหนึ่งในประเด็นนี้นะเพื่อไทยเองครับด้านในมีความพยายามเรื่องนี้เพื่อจะตั้งเป้าคือสกัดพรรคก้าวไกลเลยแบบเพิ่มระบบบ้านใหญ่เปลี่ยนเป็นระบบเขต500ครับอันนี้ผมก็ยังสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาจริงๆอันนี้สิ่งที่บอกว่าเป็นสายข่าวหรืออะไรนี่ผมก็คงไม่สามารถที่จะทราบได้แต่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงในช่วงที่เป็นรัฐสภาชุดที่แล้วก็มันมีการแก้จาก350เป็น400จาก150เหลือ100วิธีการคำนวณอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้กล่าวหาว่าทำให้พรรคใดพรรคหนึ่งได้ประโยชน์นะเพราะยังไงผมก็ยังชนะเลือกตั้งอยู่ดีถึงแม้ว่าจะแก้แต่ทำให้350เป็น400และให้400มากขึ้นเป็น400เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่เป็นไปได้ในสภาแต่ก็ยังยึดหลักสำคัญในการตอบครั้งนี้นะครับเนื้อหาสำคัญในการตอบครั้งนี้ก็คือว่าการแก้รัฐธรรมนูญมีความจำเป็นนะครับ2560คือระเบิดเวลาถ้าจะแก้ต่อไปต้องเอาประชาชนเป็นตัวหลักและให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่าให้พรรคใดพรรคหนึ่งได้ประโยชน์มากกว่ากันทำให้การเลือกตั้งทำให้กฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยทำให้การเลือกตั้งหรือการบริหารการเข้าสู่อำนาจเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็โอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งผมว่ามันก็จะเป็นระเบิดเวลาลูกต่อไปแทนที่จะแก้ระเบิดเวลาเก่าก็จะทำให้มันมีความขัดแย้งใหม่แต่ก็ไม่ได้กังวลใจอะไรสำหรับพรรคก้าวไกลก็ยังยืนยันว่าเอาประชาชนแล้วก็เอาประเทศมาก่อนความสามารถในการแข่งขันของพรรคแล้วเราเชื่อในตัวเป็นยังไงฮะท่านผู้ชมฟังจากปากแล้วมั่นขนาดไหนนี่ถ้าฟังไม่ทันผมจะรีพีทให้ไม่ว่าเกมจะเป็นยังไงเราก็ชนะในเกมที่เขาดีไซน์ให้เราแพ้มาโดยตลอดโทษคนอื่นอีกแล้วเป็นไงมีกี่ครั้งกี่หนแกก็พูดแบบนี้ตลอดนักข่าวจะถามนี่มาเรื่องการประดิษฐ์การทำวาทกรรมที่ทำให้ดูหล่อดูดีให้ทำเป็นมีมไวรัลในโลกออนไลน์งานถนัดแล้วก็ไปโทษว่าเขาเอาเกมเนี้ยทำให้เราแพ้ตลอดเออนะบอกว่าที่เราแพ้เนี่ยไม่ใช่พวกเราไม่ดีนะแต่คนอื่นทำให้เราแพ้เขียนกติกาทำให้เราแพ้เขาก็อยู่ในเส้นทางเดียวกันน่ะไม่แต่หลายสนามที่ผ่านมาก็ทดสอบแล้วของจริงกับสิ่งที่พูดนะมันเป็นยังไงฮะท่านผู้ชมช่วยตอบทีสิเราได้ยินได้ฟังแบบนี้แล้วนะครับแล้วนอกจากนี้ก็มีนะประโยคที่นายพิธานะเขาบอกค่ะจนเป็นแบนเนอร์นะเดี๋ยวไปฟังเสียงก่อนเดี๋ยวให้ดูนี่เดี๋ยวไปฟังเสียงมีเสียงใช่ไหมทีมงานมีเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงบ้างเราพร้อมทุกสถานการณ์ก็จริงแต่ผมคิดว่าการที่มันมีประชุมแบบนี้เรื่อยๆในทุกๆพรรคในทุกๆภาคไม่ใช่ทุกๆพรรคทุกๆภาคแบบนี้ในทุกจังหวัดแบบนี้เนี่ยมันคือโครงสร้างของพรรคที่ถึงแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนชื่อพรรคเปลี่ยนสีพรรคเปลี่ยนโลโก้พรรคมันก็ไปต่อได้ต
อนอนาคตใหม่นี่ผมจำได้เลยนะมีคนบอกทำไมมันต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากเยอะแยะมากกว่าที่กฎหมายกำหนดทำไมเรายังต้องทำให้มันเยอะกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยมันคือเครื่องมือตรวจสอบว่ารากฐานของพรรคเราแข็งแรงไงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ